คิดตัวแบบห่วงโซ่คุณค่าจะใช้เพื่อสนับสนุนการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรแล้วนั้นโมเดลนี้ยังสามารถเชื่อมโยงไปสู่การจัดการหน้าที่ทางธุรกิจผ่านกระบวนการต่างๆในการดำเนินงานของธุรกิจด้วยซึ่งจะนำไปสู่การตัดสินใจในการนำระบบหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทำงานในองค์กรตามที่ได้กล่าวไปแล้วว่าโมเดลห่วงโซ่คุณค่าประกอบด้วย2กิจกรรมได้แก่1กลุ่มกิจกรรมหลักหรือ primary activities ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมย่อยๆได้แก่ inbound logistics operation sales and marketing service และ outbound logistics 2กลุ่มกิจกรรมสนับสนุนหรือ support activities ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมย่อยๆได้แก่Administration and Management, Human Resource, Technology และ Procurement ส่วนหน้าที่ทางธุรกิจหรือ Business Function ประกอบด้วย5หน้าที่หลักๆได้แก่ 1. หน้าที่ด้านการผลิตหรือการดำเนินงานคือการดำเนินการตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบการวางแผนการผลิตการดำเนินการผลิตและการควบคุมคุณภาพ 2. หน้าที่ด้านการตลาดคือการดำเนินการตั้งแต่การวางแผนว่าจะขายอะไรขายใครและขายอย่างไร 3. หน้าที่ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์คือการดำเนินการตั้งแต่การวางแผนกำลังคนการสรรหาและคัดเลือกการฝึกอบรมและการประเมินผล 4. หน้าที่ด้านการบริหารการเงินและการบัญชีคือการดำเนินการตั้งแต่การจัดหาเงินการใช้เงินและการรวบรวมข้อมูลทางบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงิน 5. หน้าที่ด้านการวิจัยและพัฒนาคือการดำเนินการตั้งแต่การหาหัวข้อหรือปัญหาในการดำเนินธุรกิจแล้วนำมาวิจัยหรือพัฒนาเพื่อการแก้ปัญหานั้นๆให้กับองค์กรนอกจากนี้ยังรวมถึงการบริหารโดยรวมขององค์กรซึ่งก็คือการบริหารงานของผู้บริหารระดับต่างๆในองค์กรในด้านการวางแผนและการควบคุมการทำงานในหน้าที่ต่างๆเมื่อนำมาเชื่อมโยงกับหน้าที่ทางธุรกิจโดยแต่ละหัวข้อมีรายละเอียดดังนี้ด้านการผลิตหรือการดำเนินงานตรงกับกิจกรรมย่อยของ Value Chain ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการจัดซื้อจัดหาหรือ Procurement กิจกรรม Logistics ขาเข้าหรือ Inbound Logistics กิจกรรมการผลิตหรือ Operation กิจกรรม Logistics ขาออกหรือ Outbound Logistics ซึ่งทั้ง4กิจกรรมนี้มีการเชื่อมโยงโดยเริ่มตั้งแต่การสั่งซื้อวัตถุดิบหรือสินค้าการตรวจรับวัตถุดิบหรือสินค้าจนถึงการผลิตหรือการดำเนินงานเพื่อนำสินค้านั้นไปจำหน่ายหรือส่งต่อให้ลูกค้าด้านการตลาดตรงกับกิจกรรมย่อยของ Value Chain ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการขายและการตลาดหรือ Sales and Marketing กิจกรรมโลจิสติกขาออกหรือ Outbound Logistics กิจกรรมบริการหรือ Service โดยทั้ง3กิจกรรมนี้มีการเชื่อมโยงเริ่มตั้งแต่การวางแผนการตลาดไปจนถึงการขายสินค้าให้ลูกค้าโดยรวมการดูแลเรื่องการขนส่งให้ลูกค้าการติดตามว่าสินค้าไปถึงมือลูกค้าเรียบร้อยหรือไม่และการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าเมื่อขายสินค้าไปแล้วด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตรงกับกิจกรรมย่อยของ Value Chain Model ได้แก่กิจกรรมทรัพยากรมนุษย์หรือ Human Resource โดยกิจกรรมนี้มีหน้าที่ในด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ทั้งหมดตั้งแต่การวางแผนกำลังคนการสรรหาและคัดเลือกการบรรจุและการพัฒนาความสามารถพนักงานการประเมินผลและการให้รางวัลรวมทั้งการให้คำปรึกษาในด้านต่างๆด้านการบริหารการเงินและบัญชีตรงกับกิจกรรมย่อยของ Value Chain Model ได้แก่กิจกรรมการบริหารและการจัดการหรือ Administration and Management โดยกิจกรรมนี้มีหน้าที่ในการจัดทำบัญชีและการเงินทั้งหมดได้แก่การวางแผนการประเมินและการควบคุมภายในรวมทั้งการจัดหาเงินทุนและการบริหารการเงินในองค์กรด้านการวิจัยและพัฒนาตรงกับกิจกรรมย่อยของ Value Chain Model ได้แก่กิจกรรมเทคโนโลยีหรือ Research and Development โดยกิจกรรมนี้เป็นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ซึ่งอาจมาจากการวิจัยและพัฒนาเองหรือจัดหามาจากภายนอกการบริหารเชิงกลยุทธ์ตรงกับกิจกรรมย่อยของ Value Chain Model ได้แก่กิจกรรมการบริหารและการจัดการหรือ Administration and Managementโดยกิจกรรมนี้จะเป็นการจัดการองค์กรใน3ระดับคือระดับต้นระดับกลางและระดับบนทั้งในด้านการวางแผนกลยุทธ์และการนำกลยุทธ์ไปดำเนินการ
แม้ว่าแต่ละองค์กรมีการแบ่งหน้าที่ทางธุรกิจอย่างชัดเจนแต่ในทางปฏิบัติแล้วการทำงานของแต่ละหน้าที่จำเป็นต้องสัมพันธ์กันเพราะกระบวนการทางธุรกิจส่วนใหญ่จะเป็นกระบวนการที่มีการทำงานข้ามสายงานตามหน้าที่ทางธุรกิจหรือ cross functional process เช่นการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าต้องดำเนินการทั้งในด้านการตลาดที่ติดต่อรับคำสั่งจากลูกค้าโดยตรงแต่ก็ต้องทำงานสัมพันธ์กับด้านการผลิตที่จะต้องบอกได้ว่าจะส่งสินค้าให้ลูกค้าได้เมื่อใดรวมทั้งต้องทำงานกับด้านการบริหารการเงินในการตรวจสอบเครดิตของลูกค้าด้วยและเมื่อส่งสินค้าไปแล้วก็ต้องส่งข้อมูลให้บัญชีเพื่อบันทึกข้อมูลและการเงินเพื่อเรียกเก็บเงินจากลูกค้าเป็นต้นดังนั้นหากพิจารณาในด้านการนำระบบสารสนเทศมาช่วยในการทำงานภายในองค์กรแล้วโมเดลห่วงโซ่คุณค่าก็สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะการทำงานที่แบ่งตามหน้าที่ทางธุรกิจและสามารถเสนอแนะระบบสารสนเทศที่จะนำมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กรได้ซึ่งเป็นที่มาของระบบสำคัญระบบหนึ่งที่มีการนำมาใช้ในองค์กรกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันคือระบบ ERP หรือEnterprise Resource Planning ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรหรือ Enterprise Resource Planning หรือ ERP คือระบบที่ใช้สนับสนุนการทำงานภายในองค์กรหรือ Internal Process และเชื่อมโยงสู่กระบวนการธุรกิจภายนอกเช่นกระบวนการขายสินค้าให้กับลูกค้ากระบวนการสั่งซื้อสินค้ากับผู้ขายปัจจัยการผลิตระบบ ERP ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการจัดการตามหน้าที่ในองค์กรส่วนใหญ่จะประกอบด้วย5ระบบย่อยๆที่สำคัญได้แก่ระบบการผลิตหรือ manufacturing ระบบโลจิสติกระบบการขายและจำหน่ายสินค้าหรือ sale and distribution ระบบการเงินและบัญชีหรือ financial and accounting และระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือ human resource managementหากพิจารณาหน้าที่ทางธุรกิจที่กล่าวมาแล้วจะพบว่าสอดคล้องกับระบบย่อยๆทั้ง5ระบบของระบบ ERP และสอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆในโมเดลห่วงโซ่คุณค่าด้วยตัวอย่างเช่นระบบ Financial and Accounting ใช้ในกระบวนการบริหารและการจัดการซึ่งอยู่ในกิจกรรมสนับสนุนหรือหน้าที่ทางธุรกิจของฝ่ายการเงินและบัญชีระบบ Sales and Distribution ใช้สนับสนุนกระบวนการ Sales and Marketingและกระบวนการเซอร์วิสของกิจกรรมหลักหรือหน้าที่ทางธุรกิจของฝ่ายการตลาดระบบโลจิสติกใช้สนับสนุนกระบวนการอินบาร์โลจิสติกและเอาท์บาร์โลจิสติกของกิจกรรมหลักหรือหน้าที่ทางธุรกิจของฝ่ายการผลิตและฝ่ายการตลาดระบบแมนูแฟคเจอริงใช้สนับสนุนกระบวนการโอเปอเรชั่นของกิจกรรมหลักหรือหน้าที่ทางธุรกิจของฝ่ายการผลิตระบบ HRMหรือ Human Resource Management ใช้สนับสนุนกระบวนการ Human Resource ของกิจกรรมสนับสนุนหรือหน้าที่ทางธุรกิจของฝ่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าระบบ ERP สามารถเชื่อมโยงและสนับสนุนการเก็บข้อมูลของกิจกรรมต่างๆทั้งในกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนที่อยู่ในห่วงโซ่คุณค่าได้ดังแสดงในรูปหากนำระบบ ERP ไปพิจารณาร่วมกับระบบ SCMและระบบ CRM จะพบว่าทั้ง3ระบบสามารถเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรได้ผ่านทางแนวคิดห่วงโซ่คุณค่าดังในรูปที่ปรากฏที่แสดงให้เห็นว่าระบบ ERP สามารถนำไปใช้งานได้ในทุกกิจกรรมขององค์กรทั้งที่เป็นกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนในเมื่อทุกๆองค์กรที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานหรือ Supply Chain มีระบบ ERP ของตนเองแล้วหากมีการส่งต่อข้อมูลหรือเชื่อมโยงกันทั้งห่วงโซ่อุปทานแล้วก็จะเกิดการจัดการของระบบ SCM ขึ้นสำหรับระบบ CRM นั้นเป็นการเชื่อมโยงในส่วนของการเก็บข้อมูลด้านการขายและการจำหน่ายสินค้าในระบบ ERP เพื่อนำข้อมูลไปทำการวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลของระบบ CRM เพื่อเพิ่มคุณค่าด้วยการให้บริการลูกค้าที่ดีขึ้นทั้งในด้านการทำการตลาดและการขายในอนาคตและการบริการลูกค้าหลังการขายทั้งกับลูกค้าในปัจจุบันและในอนาคตจากรูปแสดงตัวอย่างการนำระบบหรือเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในแต่ละกิจกรรมของธุรกิจขนส่งเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทนิ่มเอ็กซ์เพรสจำกัดซึ่งเป็นกรณีศึกษาที่ได้นำเสนอในโมดูล 3หรือ ISIT Strategy ไปแล้ว
ระบวนการหลักของบริษัทประกอบด้วยกิจกรรมในด้านของต้นน้ำได้แก่การนำเข้าสินค้าที่ต้องการจัดส่งจากลูกค้าผ่านโลจิสติกขาเข้าเพื่อจัดเก็บในคลังเก็บสินค้ารอส่งจากนั้นส่งต่อไปที่กระบวนการดำเนินการจัดส่งเพื่อจัดเส้นทางการขนส่งแล้วส่งต่อไปที่กิจกรรมปลายน้ำได้แก่โลจิสติกขาออกในการส่งสินค้าไปยังปลายทางที่ลูกค้าสั่งโดยมีฝ่ายตลาดและขายรวมทั้งบริการหลังการขายเป็นผู้ติดต่อกับลูกค้าถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นหรือลูกค้าต้องการรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าในเที่ยวนั้นๆส่วนกิจกรรมสนับสนุนก็จะเป็นในด้านการบริหารและบริการสนับสนุนต่างๆการจัดการทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆและการจัดซื้อทรัพยากรในองค์กรซึ่งคล้ายกับองค์กรโดยทั่วไปจากตัวอย่าง Value Chain Model Analysisของบริษัทนิ่มเอ็กซ์เพรสจำกัดนำมาสู่การนำระบบหรือเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในกระบวนการต่างๆของบริษัทเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรดังแสดงในรูปต่อไปนี้สำหรับกระบวนการหลักบริษัทได้มีการนำระบบติดตามการขนส่งภายในหรือ Real Time Tracking System ผ่านทางอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการติดตามว่าสินค้ามีการขนส่งไปถึงจุดใดแล้วณขณะนั้นๆทำให้ลูกค้าสามารถประมาณการได้ว่าสินค้าที่ตนต้องการนั้นจะมาถึงจุดรับเมื่อใดและสามารถวางแผนการทำงานต่อไปได้เป็นการเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากขึ้นระบบการจัดเส้นทางการขนส่งหรือ routing system ที่ทำขึ้นเพื่อให้การจัดส่งสินค้ามีความรวดเร็วและถูกต้องรวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้มากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้สามารถบริการลูกค้าได้ในราคาที่ประหยัดขึ้นระบบการสั่งการขนส่งหรือ computerized shipment systemซึ่งสามารถพิมพ์บาร์โค้ดด้วยตัวลูกค้าเองและสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายการขนส่งได้ล่วงหน้าส่งผลให้ลูกค้าสามารถวางแผนการทำงานของลูกค้าได้ดีขึ้นซึ่งระบบนี้จะเชื่อมต่อกับระบบการออกบินหรือ billing system ที่อยู่ในระบบประมวลผลรายการหรือ transaction processing system TPS ของกิจกรรมสนับสนุนในบริษัทหรือ mobile application ที่ทำให้ลูกค้าสามารถติดต่อกับฝ่ายขายของบริษัทได้ที่ช่วยให้บริษัทสามารถเพิ่มจุดบริการที่เป็น drop point ได้มากขึ้นด้วยก็ทำให้เกิดความสะดวกกับลูกค้าระบบการจัดการสินค้าในคลังหรือ warehousing system ที่ใช้กับจุดกระจายสินค้าหรือ distribution center ก็สามารถทำให้การขนส่งทำได้รวดเร็วขึ้นเพราะไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหาสินค้าที่รับเข้ามาและต้องส่งต่อให้ลูกค้าในอนาคตบริษัทจะนำระบบอัจฉริยะธุรกิจหรือ Business Intelligence หรือ BI มาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่ตั้งไว้หรือ Key Performance Index หรือ KPI ก็สามารถช่วยให้บริษัทสามารถปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นโดยทุกระบบที่กล่าวมานั้นล้วนส่งผลต่อการแข่งขันในธุรกิจขนส่งสินค้าที่เน้นความรวดเร็วและความสะดวกของลูกค้าจากที่ได้เรียนรู้มาทั้งหมดในโมดูลนี้คิดว่าทุกท่านจะเห็นถึงแนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านทางห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจและความเชื่อมโยงของหน้าที่ทางธุรกิจผ่านห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจกันแล้วหลังจากนี้ขอให้ผู้เรียนไปหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านทางห่วงโซ่คุณค่าที่ท่านสนใจเพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสื่อสังคมออนไลน์กันได้นะคะสำหรับโมดูลนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้และพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ